ทางด้านของพลตรีวรเดชเรเดร,รักษารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าก็ได้มีการลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการจัดทําแผนสกัดกั้นชายแดนเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันเหตุจากการสร้างสถานการณ์ก่อกวนในพื้นที่ ซึ่งก็เป็นครบรอบนะครับ21ปีตักใบ25ตุลาคม2547ซึ่งก็เป็นไปตามการสั่งการของพลโทไพศาลนูสังแม่ทัพภาคที่4โดยได้มีการมอบหมายให้ดําเนินการประชุมตลอดจนนาข้อห่วงใยข้อสั่งการต่างๆนะครับไปยังเจ้าหน้าที่และก็มีทางด้านของพันเอกมานิ์ผอพงจันทร์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสฝ่ายอํานวยการและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับโดยที่ประชุมก็มีการหารือแล้วก็สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการค่ะเพิ่มมาตรการในการคุมเข้ม ตลอดแนวชายแดนสกัดกั้นพื้นที่ที่รับผิดชอบเพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนโดยให้หน่วยนะคะได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนต้องมีการปรับแผนเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประสานงานเรื่องของการปฏิบัติกับทุกหน่วยเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการเสริมกําลังตามแนวชายแดนค่ะโดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือว่าหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแนวชายแดนต้องมีการจัดตั้งจุด ตรวจจุดสกัดแล้วก็การจัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและก็บูรณาการการทํางานร่วมกันกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอโดยกําชับในเรื่องของการควบคุมคนอาวุธวัตถุระเบิดยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะและได้มีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานจากทุกภาคส่วนราชการทั้งทหารตำรวจปกครองและผู้นำท้องถิ่นในพื้น ที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมพื้นที่จะร่วมกันนะครับในการสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับ